สวัสดีวันเปิดเทอมค่ะเด็กๆวันนี้เป็นการเปิดเทอมวันแรกของพวกเรานะคะในภาคเรียนที่สองนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยตอนนี้เรายังต้องเรียนออนไลน์กันก่อนนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะโควิดนั่นเองค่ะเด็กๆควรอยู่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองวันนี้เราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับใครเอ่ยครูพึ่งนั่นเองค่ะประจำชั้นอยู่อนุบาล1/2นะคะเจอกันเราทักทายกันได้นะคะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะครูพึ่งก็มีเพลงชื่อของเธอมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเด็กๆอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะชื่อของเธอฉันไม่รู้จักคุณครูถามพักนักเรียนชื่อไหนชื่อของเธอฉันจำไม่ได้ชื่ออะไรขอให้บอกมาครูเพิ่งอยากให้เด็กๆแนะนำชื่อของตัวเองนะคะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยทำกันได้ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะอย่างเช่นตัวครูเพิ่งเองชื่ออะไรคะชื่อครูพึ่งไงคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาช่วยกันนับเลขกันก่อนดีไหมคะเด็กๆเป็นการทบทวนนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นั่นเองเดี๋ยวเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10เลข10มี1กับ0นะคะเด็กๆเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเป็นวิธีการเขียนตัวเลขอาราบิกนะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข10เทอมที่แล้วครูเพิ่งได้สอนไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเด็กๆจำกันได้ไหมคะเลข1นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเขียนอย่างไรนะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะคะไม่สวยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราลบนะคะโอเคเดี๋ยวเราเขียนกันใหม่ลูกไม่เป็นไรค่ะลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างนะคะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเรียกอะไรเอ่ยเลข2นั่นเองค่ะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างเลยนะคะมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางขวามือนั่นเองเราก็จะได้เลข2นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข3นั่นเองค่ะเขียนอย่างไรนะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งขึ้นไปนะคะลงมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะได้เลข3นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข4นั่นเองค่ะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นเฉียงลงมานะคะแล้วก็ลากเส้นตรงมาทางขวามือนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงนะคะจากจุดนี้นะลูกนะลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะเราก็จะได้เลข4นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆ เลขอะไรเอ่ยเลข5นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลูกลากเส้นตรงลงมานะคะ
แล้วก็โค้งนะคะลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะมาทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จากจุดนี้นะลูกนะลากเส้นตรงมาทางขวามือนะคะเราก็จะได้เลข5นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยค่ะเลขอะไรเอ่ยเลข6นะคะเรามาดูวิธีการเขียนกันค่ะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะลูกนะลากเส้นโค้งขึ้นไปนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งนะคะลงมาด้านล่างเลยนะลูกนะมาทางด้านขวามือเลยค่ะลูกมาบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลข6นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเด็กๆเลขอะไรเอ่ยเลข7นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนเลข7กันนะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นตรงมาทางขวามือนะคะแล้วก็ลากเส้นลงมาด้านล่างเลยนะคะจะได้เลข7นั่นเองค่ะเรามาดูตัวต่อไปกันนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข8นะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะลูกนะมาทางขวามือนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปนะคะทางด้านขวามือนั่นเองค่ะไปบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลข8นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ยเด็กๆจำกันได้ไหมคะเลข9นั่นเองค่ะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยๆลากลงมาด้านล่างนะลูกนะมาทางด้านซ้ายมือนั่นเองค่ะเราก็จะได้เลข9นะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาถึงตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเลขอะไรเอ่ยมี1กับ0ลูกเลขอะไรคะเลข10นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนกันนะคะเด็กๆเขียนเลข1กันก่อนนะคะให้เด็กๆลากเส้นเฉียงขึ้นไปด้านบนนะคะลูกแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาด้านล่างเลยนะคะต่อไปค่ะเลข0นะคะให้เด็กๆเริ่มตั้งแต่จุดนี้นะคะค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะลูกนะแล้วก็ลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะคะไปบรรจบกันเลยนะคะเราก็จะได้เลขอะไรเอ่ยเลข10มี1กับ0นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้เป็นวิธีการเขียนตัวเลขนะคะที่ถูกต้องนะคะยังไงครูพึ่งฝากให้เด็กๆหมั่นฝึกฝนกันด้วยนะคะเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะเด็กๆเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะประจำวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2564นะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนนะคะเขาบอกว่าให้เราคัดและอ่าน1ถึง10นะคะเด็กๆ ดูนะคะเวลาเด็กๆ ดูให้ดูแนวนอนทีละแถวทีละแถวนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะคะมีเลขอะไรกันบ้างเอ่ยเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9แล้วก็เลข10นะคะเลข10มี1กับ0นั่นเองหลังจากที่เด็กๆรู้จักตัวเลขกันแล้วนะคะเราก็จะมาทำอะไรกันเอ่ยคัดกันใช่ไหมลูกตามรอยเส้นประนั่นเองตั้งแต่เลข1ถึงเลข10นะคะเดี๋ยวยังไงครูพึ่งฝากใบงานกันด้วยนะคะครูพึ่งเชื่อว่ายังไงเด็กๆทำกันได้แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ